สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ประจำวันพฤหัสบดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเราทั้งสองคนกับดิฉันณัฐพรเรืองแก้วค่ะค่ะดิฉันโอนุณภัทรค่ะค่ะมาติดตามนะคะความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสำหรับสถานการณ์ที่อิสราเอลค่ะต้องบอกว่าคนไทยนะคะได้มีการรับรายงานเพิ่มมาว่าล่าสุดแล้วคนไทยค่ะเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมถึงนะคะสำหรับสถานการณ์ต่างๆค่ะในของบ้านเราเองนะคะที่จะต้องเฝ้าจับตามองค่ะในหลายภาคส่วนเลยทีเดียวรวมไปถึงการทำงานของรัฐบาลในชุดนี้สำหรับการที่จะกระจายนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์สำหรับนโยบายดีๆของรัฐบาลชุดนี้ค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะก็จะมีการใช้ในสื่อโซเชียลนะคะในการที่จะเผยแพร่ประโยชน์นโยบายต่างๆนะที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามกันค่ะสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางทีวีและช่องทางออนไลน์ค่ะมีทั้งช่องทางYouTube นะคะแล้วก็ TikTok ของ People TV ให้คุณผู้ชมได้กดติดตามกันค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะกับข่าวสารทางด้านการบ้านการเมืองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นข่าวสารต่างๆในวันนี้นะคะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมค่ะซึ่งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่พลาดไม่ได้เลยในช่วงนี้สำหรับการดูแลสุขภาพค่ะโดยผลิตภัณฑ์จากจาเป่านั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของจาเป่าเองค่ะมีหลากหลายตัวเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันซึ่งแน่นอนค่ะการทำความสะอาดภายนอกอย่างที่เราได้มีการบอกแล้วก็ย้ำกันอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะส่งผลไปถึงร่างกายภายในของเราค่ะการที่เรานะคะดูแลในเรื่องของความสะอาดภายนอกส่งผลเช่นเดียวกันทำให้สุขภาพร่างกายภายในของเราค่ะแข็งแรงตามไปนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าในทุกวันนี้ค่ะเชื้อโรคต่างๆนะคะอยู่รอบตัวเราสิ่งที่สำคัญคือการทำความสะอาดเพราะในทุกวันนี้ค่ะหลายคนนะคะเวลาที่จะหยิบจับรับประทานอะไรนะคะเข้าปากต้องบอกว่าบางท่านอาจจะละเลยในเรื่องของการชำระล้างนะคะความสะอาดบริเวณมือหรือบริเวณร่างกายต่างๆก็แล้วแต่ที่ไปเผชิญมาในแต่ละวันทำให้สิ่งเหล่านั้นค่ะมีเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเราทำให้สะสมจนกลายเป็นโรคต่างๆได้ค่ะและนี่นะคะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องบอกว่าเราอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการทำความสะอาดอย่างมากเลยทีเดียวอย่างผลิตภัณฑ์ในส่วนของเวชสำอางจาเป่าค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะคะที่เรียกได้ว่าอยู่คู่สังคมไทยเราไม่ยาวนานกว่าหลายปีแล้วค่ะหลายสิบปีเลยก็ว่าได้นะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวซึ่งทางจาเป่าของเราค่ะคัดสรรสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะด้วยสมุนไพรแท้ค่ะอย่างการทำความสะอาดนะที่ได้มีการเน้นย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือทางจาเป่าของเรามีผลิตภัณฑ์สบู่ค่ะซึ่งสบู่ตัวนี้นะคะจะช่วยได้ดีในเรื่องของการชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆแล้วที่สำคัญนอกจากจะชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆแล้วเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเขายังช่วยในเรื่องของอาการต่างๆที่เกิดจากผิวของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการคันนะคะตามร่มผ้าหรือบริเวณต่างๆหรือหลายคนมีปัญหาค่ะในเรื่องของผดนะคะบางท่านเป็นผดผื่นคันผดผื่นแดงหรือบางคนค่ะมีสิวนะคะอุดตันตามบริเวณร่างกายหรือใบหน้าซึ่งจะบอกว่าสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะเขาจะช่วยนะในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกที่ไปอุดตันตามรูขุมขนของเราค่ะชำระล้างนะเพื่อที่จะลดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิวอุดตันบ้างสิวผดผื่นอาการคันต่างๆเขาช่วยระงับได้อย่างดีเยี่ยมเลยสำหรับสบู่สมุนไพรของจาเป่าค่ะที่มีให้เลือกด้วยกันนะคะหลากหลายสูตรมากๆไม่ว่าจะเป็นสูตรสำหรับคนผิวมันผิวแห้งผิวผสมมีครบทุกสูตรให้เรานะคะได้เลือกซื้อเลือกใช้กันแต่3สูตรนี้นะคะเราต้องบอกเลยนะคะว่าช่วยดีๆอย่างที่ย้ำไปเมื่อสักครู่ความสะอาดก็ช่วยลดสิวก็ช่วยผดผื่นคันต่างๆก็ช่วยด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะคะปัญหากลิ่นตัวกลิ่นตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่เกิดจากเหงื่อนะคะหรือจะเป็นกลิ่นที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกของเราที่มีกลิ่นติดตัวตามมาสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่จะลดน้อยลงค่ะหลังใช้นะจะสัมผัสได้ว่าอาการคันตามร่มผ้าที่เราคันอยู่บ่อยๆจะลดน้อยลง
รวมไปถึงเวลาที่เราค่ะมีเหงื่อออกจะทำให้ตัวของเรานะคะไม่ต้องเหนียวเหนอะหนะค่ะด้วยสบู่สมุนไพรจาเป่าตัวนี้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะคะมีปัญหาอยากจะดูแลในเรื่องของความขาวสว่างกระจ่างใสเป็นพิเศษสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะทางเรานะคะยังมีสูตรสำหรับที่จะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆเผยเซลล์ผิวให้ขาวสว่างกระจ่างใสด้วยสบู่สูตรมะขามค่ะที่จะช่วยนะคะในเรื่องของความขาวสว่างกระจ่างใสสำหรับท่านใดค่ะผิวหมองคล้ำผิวไม่มีชีวิตชีวาค่ะอยากให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะเรามีสูตรมะขามแต่ถ้าหากว่าหนักหน่อยในเรื่องของอาการคันต่างๆนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีอาการคันเรื้อรังทางจาเป่าของเรายังมีสูตรทองพันช่างและเห็ดลินจือค่ะผสมเข้าอยู่ในอีกสูตรหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านใดนะคะมีปัญหารูปแบบไหนเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกตามที่ท่านเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาอยู่หรือต้องการจะแก้ตามจุดไหนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไว้ใจได้สำหรับสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะอ่อนโยนนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ทำร้ายผิวของเราค่ะใช้ได้ทั้งครอบครัวทั้งผิวหน้าและผิวกายเรียกได้ว่าก้อนเดียวค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะในการที่จะซื้อไปติดบ้านไว้ราคาประหยัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านเนี่ยต้องการจะดูแลทำความสะอาดให้ครบวงจรเลยนะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์ในส่วนของการดูแลสุขภาพเช่นผมและหนังศีรษะค่ะด้วยแชมพูมะกรูดจาเป่าและครีมนวดผมมะกรูดจาเป่าค่ะ2ตัวนี้นะคะเป็นสินค้าขายดียอดฮิตตลอดการของผลิตภัณฑ์จาเป่าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่หลายคนเนี่ยไว้วางใจมากๆในการที่จะดูแลสุขภาพเส้นผมของเราเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาสุขภาพดีนะคะต้องผลิตภัณฑ์จาเป่าในส่วนของแชมพูค่ะช่วยได้ดีในเรื่องของการบำรุงทำความสะอาดนะคะสุขภาพเส้นผมของเราและที่สำคัญท่านใดมีอาการคันนะคะตามหนังศีรษะหรือเป็นรังแคหนังศีรษะรอกตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะช่วยทำให้หนังศีรษะของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นบำรุงแล้วก็ช่วยลดอาการคันค่ะทำให้เส้นผมของเรายาวไวขึ้นอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมขาดร่วงต่างๆค่ะที่เกิดจากปัญหาหนังศีรษะของเราที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องให้แชมพูมะกรูดจาเป่าเป็นตัวเข้าไปช่วยบำรุงดูแลนะคะหนังศีรษะของเราค่ะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะต้องบอกว่ากลิ่นของเขาค่ะหอมเป็นธรรมชาติมากๆได้ดมกลิ่นแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะคะมีปัญหาหนักหน่อยในเรื่องของสุขภาพเส้นผมค่ะค่อนข้างที่จะหยาบแข็งกระด้างสำหรับท่านใดที่ผ่านการทำสีผมมาหรือผ่านการทำความร้อนมาค่ะแล้วต้องการที่จะบำรุงเป็นพิเศษนะคะครีมนวดผมมะกรูดจาเป่าขวดสีเหลืองค่ะที่อยู่ข้างๆนี้นะคะต้องบอกว่าช่วยดีๆในเรื่องของการทำให้ผมของเราค่ะกลับมานุ่มสลวยเงางามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขามีส่วนผสมดีๆจากโปรตีนไข่ค่ะในการที่จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูบำรุงนะคะเส้นผมของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดยังไม่เคยได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดตัวนี้แนะนำซื้อไปติดบ้านไว้เลยค่ะเช่นเคยนะคะใช้ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ในส่วนของตรงนี้นะคะและอีกส่วนนึงค่ะเป็นส่วนของการดูแลเส้นผมเช่นเดียวกันแต่จะเป็นในส่วนของการปิดผมหงอกผมขาวค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะครีมย้อมผมดำจาเป่าตัวนี้นะคะขึ้นชื่อมากๆขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ใช้แล้วไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มึนหัวไม่ปวดหัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่ติดผิวแน่นอนสำหรับท่านใดที่ย้อมสีผมมาแล้วทุกครั้งที่ย้อมมักจะมีสีผมนะคะติดไม่ว่าจะติดตามบริเวณใบหูกรอบหน้าหรือบริเวณมือต่างๆค่ะนะคะจากการย้อมผมเพราะฉะนั้นนะคะหลายคนที่อาจจะกำลังกังวลอยู่ในเรื่องนี้นะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าครีมย้อมผมดาวจาเป่าตัวนี้ติดผมแต่ไม่ติดผิวแล้วที่สำคัญราคาประหยัดใช้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะย้อมผมเองได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมาย้อมให้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วกังวลว่าจะย้อมผมอย่างไรดีนะคะผมขาวเต็มหัวแล้วไม่ต้องกังวลค่ะย้อมเองได้แค่ผสมน้ำแล้วนำไปสระบริเวณผมค่ะทิ้งไว้ 15-30 นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดค่ะ
ก็จะทำให้ท่านนะคะมีผมดำสลวยงามๆเป็นธรรมชาติดูอ่อนเยาว์อ่อนกว่าวัยแล้วค่ะแล้วที่สำคัญยังมีสารนะคะในการที่จะช่วยบำรุงเส้นผมของเราให้นุ่มเงางามมากยิ่งขึ้นไม่ทำร้ายเส้นผมของเราค่ะยิ่งถ้าหากว่าเป็นคุณหนูนะคะนักเรียนนักศึกษาท่านใดที่งบประมาณมีน้อยแล้วอยากที่จะย้อมผมให้ผมกลับมาเป็นผมดำธรรมชาติครีมย้อมผมดำจาเป่าก็ตอบโจทย์เหมือนกันค่ะราคาประหยัดมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยลองนะคะวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้สามารถซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ในส่วนของการปิดผมงอกผมขาวสำหรับครีมย้อมผมดำของจาเป่าค่ะและทางจาเป่าของเรานะคะยังมีอีกตัวนึงค่ะที่พลาดไม่ได้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะรวมไปถึงปัญหากลิ่นปากที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากอาการกลิ่นที่มาจากคราบน้ำลายบูดหรือการรับประทานอาหารในแต่ละวันหรือจะเป็นคุณผู้ชายค่ะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์มาบ้างตัวนี้ลดกลิ่นบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์ได้อย่างดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดยังไม่เคยลองตัวนี้ซื้อไปลองกันได้มี2สูตรให้ได้เลือกซื้อนะคะเลือกใช้กันตามความต้องการเลยแต่ที่แน่นอนค่ะนอกจากจะบำรุงนะคะในเรื่องของเหงือกและฟันที่เขามีส่วนผสมของน้ำมันดาวอินคาเนี่ยต้องบอกว่าในอนาคตเรามักจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพช่องปากค่ะไม่ว่าจะมีอาการเหงือกบวมเหงือกอักเสบต่างๆนะคะปัญหาเหล่านี้อาจจะทำให้หลายคนค่ะไม่มั่นใจนะคะเพราะอาจจะมีกลิ่นปากตามมาเพราะฉะนั้นยาสีฟันตัวนี้ค่ะช่วยบำรุงดูแลเหงือกและฟันของเราให้แข็งแรงนะคะลดอาการต่างๆที่อาจจะเกิดได้ในอนาคตค่ะแล้วที่สำคัญค่ะใช้ได้อีกเช่นเดียวกันทั้งครอบครัวมีปัญหาสุขภาพช่องปากหรือไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปากต้องการที่จะระงับกลิ่นปากต่างๆตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดค่ะสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่าในส่วนของเวชสำอางสามารถที่จะโทรมาสอบถามสั่งซื้อกับทางเราได้ค่ะสามารถที่จะซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่สำหรับท่านใดนะคะที่กำลังวางแผนอยู่สำหรับการเลือกหาของขวัญดีๆค่ะเราแนะนำผลิตภัณฑ์ของจาเป่าค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะเราแนะนำให้คุณผู้ชมโทรมาได้ตามเบอร์สั่งซื้อสินค้าที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอข้างล่างนี้ค่ะแต่แน่นอนนะคะทางผลิตภัณฑ์จาเป่าของเรานอกจากจะดูแลความสะอาดในเรื่องของร่างกายภายนอกแล้วร่างกายภายในการบำรุงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะเราบำรุงด้วยการนอนหลับนะคะหรือการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือสิ่งต่างๆมากมายหรือการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันอาจจะทำงานได้ดีในส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าหากว่ามีการบำรุงเพิ่มเติมเมื่อเราอายุมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่พอนะคะต้องมีตัวช่วยเสริมเพราะฉะนั้นค่ะเราอยากจะแนะนำเป็นตัวถังเช่านะคะให้คุณผู้ชมค่ะท่านใดที่ต้องการจะดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายตามสภาพอากาศนะคะเราแนะนำตัวถังเช่าเลยเพราะตัวถังเช่าเขาจะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่างๆค่ะไม่ให้เรานะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรได้ง่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคไตสามารถที่จะซื้อไปรับประทานก็ได้สำหรับตัวถังเช่าตัวนี้ค่ะและที่สำคัญยังช่วยบำรุงปอดไตสภาพร่างกายภายในอวัยวะร่างกายภายในของเราให้แข็งแรงช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศแล้วที่สำคัญค่ะท่านใดมีปัญหานะคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าถังเช่าตัวนี้นะคะช่วยให้เรามีพละกำลังขึ้นได้ค่ะในแต่ละวันและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้เรานะคะแก่ช้าอีกด้วยท่านใดไม่อยากจะแก่เร็วอยากจะร่างกายแข็งแรงต้องตัวนี้เลยและเขานะคะยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างระบบการไหลเวียนเลือดให้ดีมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างนะคะออกซิเจนการหายใจต่างๆสำหรับคนที่หายใจไม่ค่อยออกเป็นหอบหืดต่างๆตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะแต่ถ้าหากว่าต้องการจะให้เห็นผลมากยิ่งขึ้นเราแนะนำซื้อควบคู่กันไปกับน้ำมันดาวอินคาค่ะเรียกได้ว่าตัวเดียวก็ดีแล้วนะคะแต่ถ้าเสริมไปด้วยน้ำมันดาวอินคาก็ยิ่งดีคูณ2ค่ะโดยในส่วนของน้ำมันดาวอินคาจะเป็นตัวช่วยดีๆนะคะในการที่จะเข้าไปนะคะเคลียร์ช่องทางต่างๆในร่างกายของเราสลายไขมันต่างๆที่ไปอุดตันตามร่างกายของเราค่ะสำหรับตัวน้ำมันดาวอินคาตัวนี้นะคะมีประโยชน์มากๆต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะ
ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะในร่างกายป้องกันการแข็งตัวของเลือดค่ะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะคะโรคความดันโลหิตสูงช่วยลดค่ะไตรกลีเซอไรด์ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้อีกด้วยน้ำมันดาวอินทรามีประโยชน์มากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนในส่วนของตัวช่วยในเรื่องความทรงจำด้วยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของโอเมก้า369ค่ะเสริมสร้างความทรงจำให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ป้องกันโรคสมาธิสั้นนะคะบำรุงความทรงจำสำหรับท่านใดที่หลงลืมๆค่ะหรือว่าเด็กนะคะที่อยู่ในวัยเรียนต้องการที่จะเสริมสร้างความทรงจำให้ดีมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่สามารถซื้อไปให้ลูกหลานของท่านรับประทานได้ค่ะสำหรับน้ำมันดาวอินทรายิ่งถามว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเราค่ะก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันเสริมสร้างความทรงจำนะคะจะได้ไม่ได้หลงลืมง่ายนั่นเองและที่สำคัญค่ะนอกจากจะบำรุงความทรงจำต่างๆแล้วยังช่วยบำรุงข้อต่อต่างๆตามร่างกายของเราอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยรักษาโรคผิวหนังต่างๆด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่มีปัญหานะคะซึ่งเขาใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกเลยทีเดียวท่านใดมีปัญหาในส่วนของภายนอกผิวแห้งแตกนะคะรู้สึกหยาบกระด้างทำอย่างไรดีสามารถนำน้ำมันดาวอินทราไปนวดครีมบริเวณนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับ2ตัวนี้ถังเช่ากับน้ำมันดาวอินทราค่ะซื้อควบคู่กันไปเลยนะคะ2ตัวนี้ค่ะแต่ต้องขอย้ำนะคะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของจาเป่าเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลากหลายตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเป่าอันหรือกาแฟค่ะแต่ละตัวนะคะมีหลากหลายสูตรให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้ท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทางจาเป่าของเรารับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะสามารถโทรมาได้ตามเบอร์สั่งซื้อสินค้าค่ะ0818099158ค่ะนี่นะคะเบอร์สั่งซื้อสินค้าค่ะโทรมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะมาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หรือจะมาพูดคุยนะคะกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายมาได้ที่บริษัทของจาเป่าหรือจะไปดูสินค้าที่ทางสาคลินิกโยธินก็ได้ค่ะที่สาคลินิกโยธินนะคะมีผลิตภัณฑ์จาเป่าวางจำหน่ายรวมถึงกลุ่มน้ำมันนวดกลุ่มยาหม่องของจาเป่าเองมีเช่นเดียวกันค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้เลือกซื้อเลือกใช้กันที่สาคลินิกโยธินและที่สำคัญค่ะจะป่วยเป็นโรคอะไรนะคะสามารถมารักษาที่นี่ได้เพราะว่าทางเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันค่ะในการที่จะรอนะคะทำการรักษาคุณผู้ชมอยู่มาทำการรักษาได้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะสำหรับสหคลินิกโยธินนะคะซึ่งตอนนี้เราได้มีการขึ้นแผนที่เอาไว้นะคะบนหน้าจอแล้วให้คุณผู้ชมได้นำโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนค่ะมาถ่ายภาพบันทึกหน้าจอนี้เอาไว้ได้มีทั้งแผนที่แล้วก็เปิดโทรศัพท์ค่ะแต่ต้องขอย้ำนะสำหรับสหคลินิกโยธินค่ะเปิดให้บริการนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการจะเข้าไปทำการรักษารวมถึงนะคะอยากจะเข้าไปนวดตัวฝังเข็มบกต้อที่นี่มีให้บริการด้วยเช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะนั่นก็คือโครงการสสนรค่ะพลาดไม่ได้เลยโครงการนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมสมัครกันเข้ามาเยอะๆท่านใดอยากจะวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้านะคะไม่ให้เป็นภาระไปถึงลูกหลานในอนาคตนะคะแล้วก็ยังมีเงินก้อนให้ด้วยนะหลังจากที่คุณผู้ชมเสียชีวิตไปค่ะเพื่อไม่ให้ลูกหลานของท่านลำบากโครงการสสนรนี้เราอยากจะแนะนำสมัครกันเข้ามาเยอะๆมีช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะได้สมัครแล้วก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมค่ะใครสงสัยรายละเอียดอะไรมีเงื่อนไขอะไรนะคะโทรไปได้ตามเบอร์ของสสนรที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะมีทั้งช่องทาง LINE และช่องทาง Facebook Fanpageให้คุณผู้ชมได้เลือกติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากจะแนะนำเลยค่ะสำหรับโครงการดีๆการวางแผนอนาคตสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยวางแผนอนาคตเลยแนะนำโครงการของสสนรนั่นเองค่ะจะตอบโจทย์สำหรับการวางแผนอนาคตรวมไปถึงสหคลินิกโยธินและผลิตภัณฑ์ของจาเป่าค่ะพลาดไม่ได้กับสิ่งดีๆที่กำลังรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะค่ะและวันนี้นะคะเกาะข่าวเด่นของเราค่ะจะพาไปติดตามสถานการณ์นะคะสำหรับประเทศอิสราเอลที่มีสงครามในตอนนี้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางท่านนายกเองค่ะก็ได้ออกมารายงานนะคะถึงยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มที่ประเทศอิสราเอลค่ะโดยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลว่าได้รับรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก2คน
นส่วนการเจรจาก็ยังคงมีการเจรจาอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางด้านคุณปานปีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าสถานการณ์คนไทยในอิสราเอลว่าล่าสุดได้รับรายงานมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น33ศพแล้วผู้บาดเจ็บอยู่ที่18คนเท่าเดิมส่วนคนที่ถูกจับตัวไปมีการตรวจสอบแล้วอยู่ที่18คนจากเดิม19คนโดยลดลง1คนเนื่องจากตัวเลขมีความคลาดเคลื่อนกับยอดผู้เสียชีวิตเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการบวกยอดผู้เสียชีวิต1คนไปกับยอดผู้ถูกจับตัวไปทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนขณะเดียวกันค่ะทางด้านคุณปรีดีคุณขออภัยค่ะคุณปานปีนะก็ยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าอบพยพคนไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการจัดทีมออกเจรจาให้การปล่อยตัวประกันควบคู่กันในเวลานี้โดยไปเจรจากับประเทศที่สามารถประสานให้มีการปล่อยตัวประกันได้เร็วที่สุดส่วนศพผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางการอิสราเอลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันเป็นคนไทยได้แล้ว24คนค่ะนะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่ประเทศอิสราเอลค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์ในบ้านเมืองเราค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะคะทางท่านนายกก็ได้มีการไปดูภาพยนตร์นะคะของฝีมือคนไทยของเราค่ะนั่นก็คือเรื่องสัปเหร่อซึ่งล่าสุดนะคะท่านนายกเองก็ออกมาค่ะให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าหนุนคนทำหนังที่ในส่วนของฝีมือคนไทยของเราเนี่ยมีฝีมือมากๆอยากที่จะผลักดันค่ะเพื่อให้ไปสู่นะคะเวทีระดับโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ค่ะโดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังค่ะให้สัมภาษณ์นะคะถึงการชมภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อค่ะเมื่อช่วงค่ำนะคะที่ผ่านมาโดยท่านนายกระบุว่าก็ดีครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่สนุกแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของอาชีพที่หลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยอาชีพที่คนไทยไม่รู้จักเนี่ยก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดรวมถึงค่ะถึงเรื่องการใช้ภาษาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าจะทำให้คนเนี่ยรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมของไทยได้ดีขึ้นซึ่งท่านนายกระบุนะคะว่าก็ยินดีสนับสนุนโดยผู้กำกับค่ะก็เก่งก็อยากจะสนับสนุนผู้กำกับที่มีฝีมือนะคะให้มาช่วยผลักดันในเรื่องของภาพยนตร์ค่ะไม่ว่าจะไปในส่วนของหนังสั้นหนังยาวให้มีเวทีในการที่จะแสดงความสามารถได้โดยท่านนายกนะคะระบุว่าตนสนับสนุนเต็มที่และมีการพูดคุยกันว่าในเรื่องของการสนับสนุนที่อยากจะให้รัฐเอาภาพยนตร์หรือผู้กำกับไปเฉิดฉายในเวทีแสดงหนังโลกซึ่งจะสนับสนุนตรงนี้แต่เรื่องหนึ่งที่ติดอยู่ค่ะนั่นก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์นะคะพุทธศักราช2551อันนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องใช้คำว่าอาจจะล้าสมัยซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสมัยใหม่หน่อยจะได้มีการแสดงในเรื่องของความคิดการสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นค่ะซึ่งทางผู้สื่อข่าวเองนะคะก็สอบถามว่าน้ำฟอร์มเล็กของเราเนี่ยมีดีเยอะๆแล้วจะสนับสนุนอย่างไรเพราะหนังเหล่านี้ไม่มีทุนหรือเหมือนรายใหญ่โดยทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าเดี๋ยวจะมีการมานั่งพูดคุยกันอีกครั้งค่ะโดยตรงนี้นะคะตนก็คิดว่าคณะทำงานซอฟต์พาวเวอร์เองก็เล็งเห็นอยู่แล้วในเรื่องของการขาดทุนทรัพย์นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าในฝีมือคนไทยบ้านเรานะคะสำหรับการกำกับค่ะภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยก็มีดีๆหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงภาพยนตร์ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ยอดฮิตนั่นก็คือในเรื่องของสัปเหร่อค่ะที่ได้มีการแสดงนะคะวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยเราหรืออาชีพต่างๆที่เรายังไม่เคยได้รู้จักนะคะซึ่งทางท่านนายกก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะเพื่อให้ไปสู่เวทีโลกแต่อาจจะมีการปรับในเรื่องของกฎหมายบ้างนิดหน่อยนะเพื่อที่จะให้ทันสมัยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนโยบาย
ซอฟต์พาวเวอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะทางรัฐบาลเองนะคะก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทางคุณพวงเพชรเองค่ะก็มีการออกมาจับมือกับทาง TikTok นะคะเพื่อที่จะปั้นนักสื่อสารออนไลน์ให้ก้าวทันยุคดิจิตอลค่ะโดยทางด้านคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการร่วมงานสื่อสารงานรัฐให้โดนใจสไตล์คอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยมีนายธีรพงษ์วงศิวะวิราชปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมในงานกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารออนไลน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันยุคดิจิทัลโดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบคลิปสั้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นเทรนด์การสื่อสารยุคใหม่ที่พบว่ามีการเข้าถึงมากขึ้นและสร้างกระแสสังคมได้รวดเร็วว่องไวและสามารถกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วทุกมุมโลกโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเชียลมาให้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสารออนไลน์ในหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่หัวข้อทำ TikTok ให้เข้าถึงตรงใจได้อย่างไรโดยนางสาวนิดาคล้ายพันจาก TikTok Thailand และนางสาวพิมยาดาเดชบุญญาพิชาติหัวข้อเล่าข่าวปังปังปังกับ3ตัวตึง TikTok โดยนายภควัตรัตนสิริอัมไพปอนออนนิวส์นายจิรายุจันทระวงเบนซ์และนายกิตกุลชุมแก้วแตงอัฟเตอร์ยัมค่ะหัวข้อตัดคลิปอย่างไรให้ได้1ล้านวิวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิตทิงจันทร์หัวหน้าภาควิชาสื่อสารดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามและทีมงานหัวข้อเส้นทางสู่นักเล่าข่าวสไตล์บอรี่โดยนายสรันแก้วประจันบอรี่ขยี้ข่าวและทีมงานโซเชียลมีเดียกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมประชันคลิปที่ปังคลิปที่โดนในความเป็นสื่อของรัฐนอกจากมีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้แล้วความรวดเร็วและความน่าสนใจของสื่อที่นำเสนอออกไปก็มีส่วนสำคัญเพราะนอกจากเป็นการป้องกันการเกิดข่าวปลอมยังเป็นการสร้างกระแสความนิยมในสื่อภาครัฐผ่านการนำเสนอในช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังได้รับความนิยมอย่างเช่น TikTok Reels Threads นะคะจึงถือเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่พัฒนาตามกระแสความนิยมการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้จึงนับว่าเป็นงานโอกาสที่ได้เห็นสื่อภาครัฐปรับตัวต่อวิธีการสื่อสารโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมถึงแนวทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผ่านการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นกันเองโดยวิทยากรชั้นนำและผู้มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อออนไลน์ค่ะเรียกได้ว่านะคะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั้นว่าไปแรงแล้วนะคะในเรื่องของการปรับตัวในด้านการสื่อสารทางภาครัฐเองค่ะก็มีการปรับตัวอย่างเข้มข้นนะคะโดยการที่จะนำสื่อ TikTok นะคะมาใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบเพื่อที่จะได้ยุตินะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของข่าวปลอมด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมนะสำหรับที่ทำการพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะเลือกนะคะหัวหน้าพรรคคนใหม่ค่ะซึ่งแน่นอนรายชื่อนะคะที่ออกมาว่าอาจจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่านะคะนั่นก็คือทางด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวก็ได้มีการไปสอบถามทางด้านนะคะอดีตหัวหน้าพรรคอย่างทางด้านหมอชลน่านเองค่ะซึ่งหมอชลน่านนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งที่รัฐสภาค่ะโดยทางด้านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะออกมากล่าวถึงการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะที่อาจจะมีการเสนอชื่อนะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพรรคโดยหมอชลน่านระบุว่าก็ขอให้ติดตามค่ะในวันที่27ตุลาคมนี้ฉะนั้นการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคก็
็ต้องมุ่งไปที่ประชาชนและในขณะที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีคณะรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการสะท้อนถึงการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีพรรคก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบและส่งเสริมให้เป็นไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งก็ถือว่าเป็นบทบาทของพรรคซึ่งถ้าหากว่าถามนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นชื่อของนางสาวแพทองธารจริงจะสามารถนำองคาพยายพของพรรคเพื่อไทยเดินหน้าฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมืองไปได้ตลอด4ปีหรือไม่นั้นซึ่งทางด้านหมอชลน่านกล่าวว่ามีการคาดหวังอย่างนั้นแล้วก็เชื่อมั่นด้วยว่าจะเป็นจริงตามนั้นเพราะว่านางสาวแพทองธารเท่าที่ทำงานมานะคะในทางด้านการเมืองเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีคุณสมบัติมีความพร้อมและที่สำคัญค่ะทางจิตวิญญาณศูนย์รวมจิตใจนางสาวแพทองธารเป็นจุดที่แข็งที่สุดของพรรคเพื่อไทยและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสมาชิกก็พร้อมให้ความร่วมมือดังนั้นการขับเคลื่อนถ้านางสาวแพทองธารมาเป็นหัวหน้าพรรคก็จะขับเคลื่อนได้ดีและไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้เลยทีเดียวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามีการติดตามการให้สัมภาษณ์ของหมอชลน่านค่ะเกี่ยวกับนะคะการเลือกหัวหน้าพรรคนะสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าพรรคนะครับพรรคเป็นองค์กรการเมืองนะครับที่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบตนที่เกี่ยวข้องและเป็นองค์กรการเมืองที่อาสามานะครับเพื่อจะมาบอกกับพี่น้องประชาชนว่ามีความพร้อมที่จะขออำนาจจากพี่น้องประชาชนมาใช้อำนาจแทนประชาชนในการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองผมไม่อยากใช้คำว่าปกครองนะครับถ้าได้อำนาจมาจากพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเสียงข้างมากเราก็สามารถมาใช้อำนาจของพี่น้องประชาชนในการที่จะมาบริหารมาดูแลพี่น้องประชาชนในนามของประเทศชาติบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคก็ต้องมุ่งไปที่พี่น้องประชาชนมุ่งไปที่พี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนเขาจะมอบอำนาจให้พรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ได้อย่างไรมากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องแรกสุดนะครับและเรื่องที่สองเนี่ยในการที่จะขอให้พี่น้องประชาชนมอบอำนาจเนี่ยเขาต้องไปเป็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและเรื่องที่สามนะครับสำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมพรรคจะเป็นพรรคของพี่น้องประชาชนได้เนี่ยพี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะครับพี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่เป็นสมาชิกหรือเข้ามามีส่วนร่วมมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งมาเป็นกรรมการบริหารอันนี้สำคัญที่สุดนะครับดังนั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ต้องดำเนินการตามที่พรรคมีวัตถุประสงค์เอาไว้และที่สำคัญที่สุดครับขณะนี้เองพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการทำหน้าที่ในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองในฐานะรัฐบาลมีคณะรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำพรรคเองนะครับก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องที่จะสะท้อนถึงการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะรัฐมนตรีพรรคเองก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสนับสนุนและส่งเสริมนะครับให้การทำหน้าที่นี้เป็นไปเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะนั้นบทบาทของพรรคเองขาเนี้ยจะเชื่อมโยงไปยังคณะรัฐมนตรีเชื่อมโยงมาทางสภาผู้แทนราษฎรที่เรามีเราพวกเราเป็นสมาชิกอยู่141คนนะครับถ้าเกิดเป็นคุณแพทองธารจริงก็สามารถนำองค์การพยพของเพื่อไทยเดินหน้าฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมืองต่างๆได้ตลอด4ปีเรามีความคาดหวังอย่างนั้นนะครับเรามีความคาดหวังอย่างนั้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นไปจริงตามนั้นนะครับเพราะคุณแพทองธารเองเนี่ยเท่าที่ได้ทำงานทางการเมืองมานะครับก็เป็นผู้ที่คมมีความมุ่งมั่นมีคุณสมบัติมีความพร้อมแต่ที่สำคัญเนี่ยทางจิตวิญญาณทางศูนย์รวมจิตใจเนี่ยคุณแพทองธารจะเป็นจุดแข็งที่สุดในของพรรคเพื่อไทยเป็นที่ยอมรับของสมาชิกนะครับสมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนในมุมที่ท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคค่ะซึ่งสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเพื่อไทยในการเลือกนะคะหัวหน้าพรรคและกรรมาธิการชุดใหม่ขึ้นค่ะซึ่งใครนะคะจะได้เป็นหัวหน้าพรรคจะเป็นคุณ
อุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารชินวัตรอย่างที่หลายคนนะคะออกมาให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้ค่ะก็ต้องพลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะติดตามกับเกาะข่าวเด่นเย็นนี้ซึ่งเราจะมีการติดตามแล้วก็มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วค่ะทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็ได้ออกมาสั่งการให้คุมเข้มสถานบันเทิงในวันออกพรรษาด้วยค่ะโดยทางด้านคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเปิดเผยว่าในวันที่29ตุลาคม2566ตรงกับวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคจะเดินทางไปร่วมประกอบพิธีทางพุทธศาสนาตามความเชื่อค่านิยมประเพณีและร่วมเฉลิมฉลองรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอันดีงามตามวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เช่นประเพณีชักพระทอดผ้าป่าโดยประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวปากใต้ก็จะมีการร่วมกันจัดทำพุ่มผ้าป่าบริเวณหน้าอาคารบ้านเรือนสถาบันการศึกษาสถานที่ราชการทั้งมีการชักรากรถพนมพระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญบนบุษบกออกจากวัดวาอารามมากกว่า100วัดเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชารวมถึงประเพณีไหลเรือไฟที่เป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดนครพนมและพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีการจัดทำเรือไฟด้วยโครงไม้ไผ่ออกแบบรูปต่างๆโดยศิลปินเรือไฟแล้วจุดไฟตามรูปที่ออกแบบไว้แล้วนำมาลอยในคืนวันออกพรรษาและการปล่อยกระทงสายพิธีรำบูชาพระธาตุพนมและการไหลเรือไฟเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทการสักการะท้าวพระกาพรหมการบวงสรวงพระธาตุจุรามณีและการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาซึ่งจะมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมชมและอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากและในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะมีการร่วมกันจัดเตรียมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวทั้งการตักบาตรดอกไม้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของข้าวหวานเนื่องในวันออกพรรษาเป็นต้นซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดและทั่วทุกสารทิศไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2558กำหนดให้ห้ามไม่ให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษายกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติดังนั้นเพื่อให้การควบคุมดูแลสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันที่29ตุลาคม2566โดยหากมีผู้ประกอบการหรือประชาชนฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้ทุกจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการกฎหมายโรงแรมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยหากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนต่อกฎหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งอาญาและทางปกครองนอกจากนี้เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปร่วมประเพณีออกพรรษาในแต่ละพื้นที่จึงขอให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินมาตรการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในวันดังกล่าวด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงเช่นถนนหนทางการจราจรทางบกการจราจรทางน้ำท่าเทียบเรือหรือบริเวณโป๊ะแพริมน้ำที่ประชาชนนิยมไปให้อาหารปลาหรือไปรับประทานอาหารร่วมกันระบบไฟฟ้าสายไฟในบริเวณวัดสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์รวมถึงสถานที่จัดงานประเพณีพร้อมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงคัดกรอง
ตรวจสอบตรวจตาผู้ร่วมงานหรือนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจลักลอบก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมีแผนการดูแลความปลอดภัยโดยนำแผนเผชิญเหตุที่ได้มีการจัดทำไว้ในแต่ละพื้นที่มาซักซ้อมในทุกเรื่องค่ะเรียกได้ว่านะคะตอนนี้เนี่ยทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะคะคุณผู้ชมคะก็รีบทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยอย่างเร่งด่วนจริงๆอย่างเมื่อวานนะคะกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้ทำหน้าที่ไปในส่วนของลูกเขยคุณชาดาวันนี้นะคะก็มาเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของมาตรการสำหรับวันออกพรรษาวันที่29นี้งดจำหน่ายนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะยกเว้นในพื้นที่ปลอดอากรของท่าอากาศยานนานาชาตินะคะในขณะเดียวกันค่ะนอกจากจะออกมาบอกถึงมาตรการนะคะก็มีการเชิญชวนไปเที่ยวนะคะสอดแทรกมาด้วยค่ะที่นครพนมค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเพณีที่นครพนมค่ะนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลกันไปเยอะค่ะสำหรับประเพณีที่นครพนมเขาก็จะมีการไหลเรือไปกันนะคะที่แม่น้ำก็น่าจะสวยงามมากยังไงก็ติดตามกันได้หรือว่าใครนะคะจะไปก็รีบจองตั๋วน่าจะเต็มก่อนแล้วหรือเปล่านะคะยังไงก็ลองดูกันแล้วกันค่ะใช่ค่ะและนอกจากนี้ที่ภาคใต้เองก็มีเหมือนกันนะคะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับการชักพระนะคะใครที่อยากจะไปเปิดหูเปิดตานะคะในวันที่29ไปได้นะคะที่ทางภาคใต้ก็จะมีให้เราเนี่ยได้เห็นบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะค่ะส่วนทางด้านภาคเหนือก็เป็นประเพณีตักบาตรดอกไม้อ๋อตักบาตรดอกไม้ใช่นะคะก็เรียกได้ว่าทุกภาคเนี่ยก็จะมีความสวยงามโดดเด่นไปของแต่ละภาคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้เป็นเหนือเป็นอีสานสะดวกไปที่ไหนไปที่นั่นค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าที่ไหนเต็มก็ไม่ต้องน้อยใจก็ไปอีกที่นึงก็ได้สวยงามทุกที่ค่ะท่องเที่ยวไทยไทยเจริญค่ะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่าการประชุมรัฐสภาในวันนี้ค่ะวุ่นวายมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทางด้านฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลค่ะออกมาโวยเลยนะคะในกรณีที่ท่านนายกค่ะไม่ได้ตอบคำถามนะคะกระทู้สดค่ะซึ่งสำหรับที่รัฐสภาในวันนี้สำหรับการประชุมนะคะที่มีทางด้านนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานค่ะรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาโดยมีการถามใน3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือการบริหารงานตำรวจเรื่องที่2การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและสุดท้ายเรื่องที่2ค่ะกระบวนการยุติธรรมโดยในการพิจารณาคดีทางการเมืองของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลถามนายกค่ะแต่นายกเนี่ยกลับมอบหมายให้นะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมตอบแทนทำให้ทางด้านคุณชัยธวัฒน์กล่าวว่าเมื่อเช้าตนได้แจ้งต่อประธานเรื่องกระทู้ถามสดแล้วก็ทราบว่าสมาชิกอีก2คนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลประสงค์ที่จะตั้งกระทู้ถามสดถามนายกนะคะแต่ก็มาทราบภายหลังว่าท่านนายกจะตอบกระทู้ถามสดของส.ส.อีก2คนแต่ไม่ตอบกระทู้ของตนกลับมอบหมายให้รัฐมนตรียุติธรรมค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นของตนต้องการจะถามเพราะอะไรโดยเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทางพรรคร่วมรัฐบาลนะคะก็ทราบว่าตนจะตั้งกระทู้ถามสดนายกโดยมีความพยายามถามว่าจะถามเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตโดยตนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ถามเพราะมีหลายคนเนี่ยถามเยอะแล้วเพื่อความสบายใจต่อมาค่ะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาของเมื่อวานก็มีข่าวออกมาว่าท่านนายกจะมาตอบกระทู้ในสภาแน่นอนไม่หนีสภาก็เป็นที่สบายใจไปแล้วพอมาถึงวันนี้ของช่วงเช้าค่ะทางด้านคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็ได้มีการไปหารือกับประธานเรียบร้อยโดยคุณชัยธวัฒน์ยอมถามนายกเป็นลำดับสุดท้ายก็ได้เพื่อให้2กระทู้ก่อนหน้านะคะถามก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าท่านนายกมาแจ้งว่านายกไม่ประสงค์จะตอบของตนแต่มอบหมายค่ะให้รัฐมนตรียุติธรรมนะคะมาตอบแทนเพราะว่าเรื่องที่ตนถามเกี่ยวกับนะคะตำรวจและในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่ามีนโยบายอะไรเรื่องคดีการเมืองอย่างไรซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมไม่มีความเหมาะสมที่จะตอบค่ะฉะนั้นจะไม่ถามและจะนั่งรอท่านนายกทำให้
ทางด้านนายอรรถกรสิริรัตยากรค่ะส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐในฐานะวิปรัฐบาลนะคะก็ออกมากล่าวค่ะว่าการที่คุณชัยธวัฒน์ถามกระทู้3เรื่องตนสงสัยว่าการถามกระทู้สดในลักษณะนี้สามารถถามได้ในเชิงปฏิบัติหรือไม่เพราะว่าในข้อบังคับค่ะไม่ได้ระบุไว้นะคะสำหรับการถามกระทู้สดห้ามถ้าหากว่า3เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งในการปฏิบัติของนายกทุกยุคทุกสมัยสามารถที่จะมอบหมายได้ค่ะเพราะว่าภารกิจของท่านนายกนะคะมีมากแล้วก็การถามกระทู้แบบนี้ถ้าวันนี้มีการถาม3เรื่องเกี่ยวกับ3กระทรวงนายกจะมอบหมายให้รัฐมนตรีมาตอบอย่างไรแล้วจะนำไปปฏิบัติอย่างไรแล้วถ้าหากว่าไม่ถามกระทู้แล้วจะตกใบหรือไม่นอกจากนี้นะคะจากการที่ทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมอย่างพันตำรวจเอกทวีค่ะที่ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าตนได้รับมอบหมายจากนายกให้มาเป็นผู้ตอบกระทู้สดและในคณะรัฐมนตรีที่มีรัฐมนตรี36คนค่ะซึ่งในมาตรา158เขียนถึงหน้าที่ของรัฐมนตรีว่ามีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันดังนั้นการที่นายกมอบให้ตนมาตอบคำถามแม้ตนจะไม่รู้คำถามแต่คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยตนก็จะชี้แจงตามความเป็นจริงเพื่อให้ได้รับความเข้าใจค่ะจนทำให้นะคะทางด้านนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะก็ออกมากล่าวทันทีนะคะตามข้อบังคับข้อที่151ค่ะโดยคุณวิโรจน์นะคะระบุว่าท่านนายกหรือรัฐมนตรีที่ถูกต้องนะคะกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อที่จะตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเองเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือทำให้ไม่อาจจะมาตอบกระทู้แต่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภาและให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดโดยวันนี้เมื่อนายกมาแล้วก็อยากจะให้ตอบกระทู้ให้ท่วนซึ่งวันนี้เป็นวันประชุมวันสุดท้ายแล้วนายกถ้าฟังอยู่ขอให้มาตอบกระทู้ด้วยอย่าหนีสภาเพราะจะเป็นที่ครหาของภาคประชาชนค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะทางด้านนายพิเชษฐ์เองก็ชี้แจงนะคะว่านายกเนี่ยมีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้มายังสภาแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรียุติธรรมมาตอบแทนในกระทู้ของคุณชัยธวัฒน์ลงวันที่26ตุลาคมและในเวลา 8:30 น.ค่ะแต่การพิจารณากระทู้ใดจะอยู่ลำดับใดก็ขึ้นอยู่กับผู้ตอบกระทู้ว่าจะพร้อมหรือไม่และผู้ถามด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าทางด้านนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะก็ได้แจ้งนะคะว่าติดภารกิจอยู่ในระหว่างเดินทางจากราชบุรีค่ะทำให้การเรียงลำดับขึ้นนะคะอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องประสานงานไปยังผู้ถามแล้วก็ผู้ตอบกระทู้จึงเป็นที่มาว่ากระทู้แรกเป็นของคุณชัยธวัฒน์แต่ถ้าหากว่าคุณชัยธวัฒน์ไม่ถามตามข้อบังคับเนี่ยที่155กระทู้ถามนั้นก็ต้องตกไปค่ะแล้วก็จะต้องเลื่อนเป็นกระทู้ถามที่2ทันทีแต่ถ้าจะถามแล้วกระทู้สดเนี่ยข้อต่อมาถ้านายกมาตอบแล้วมีเวลาอาจจะย้อนมาตอบกระทู้สดข้อที่1ได้ค่ะทำให้ทางด้านคุณวิโรจน์นะคะลุกขึ้นมาค่ะประท้วงทันทีว่าทุกอย่างต้องเดินตามข้อบังคับข้อ151แต่นายกนะคะไม่ได้แจ้งเหตุผลที่ไม่มาตอบกระทู้ว่ามีเหตุจำเป็นโดยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยตราบใดที่ไม่มีเหตุผลจำเป็นจนไม่อาจจะมาตอบกระทู้สดได้ถือว่านายกทำผิดข้อบังคับ151จะปล่อยให้ทำผิดต่อหน้าส.ส.ไม่ได้นอกจากนี้ค่ะคุณวิเชษฐ์นะคะจึงได้วินิจฉัยว่านายกนะคะดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามข้อบังคับแล้วโดยทางผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้มีการไปติดตามการรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าทำให้ส.ส.พรรคก้าวไกลอาทินะคะนายพฤทธิ์วชรสินทุส.ส.บัญชีรายชื่อนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อลุกขึ้นว่าคำวินิจฉัยประธานไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ151ว่าการที่ไม่มาตอบกระทู้ด้วยตนเองทำได้แต่ต้องบอกเหตุผลจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไ
และการวินิจฉัยของประธานไม่ถูกต้องทำให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยอาทินะคะนางสาวจิราพรสินธุไพรส.ส.ร้อยเอ็ดนายสรัญทิมสุวรรณส.ส.เลยลุกขึ้นประท้วงกันไปมาค่ะทำให้คุณพิเชษนะคะตัดบทสอบถามทางด้านคุณชัยธวัฒน์ว่าสรุปแล้วจะถามกระทู้สดหรือไม่โดยคุณชัยธวัฒน์ค่ะลุกขึ้นนะคะแล้วก็กล่าวว่าไม่ประสงค์จะถามกระทู้แล้วซึ่งหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมว่าจากนั้นค่ะจึงเข้าสู่กระทู้ถามสดที่2ของทางด้านนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะที่สอบถามนะคะกับประเด็นภารกิจการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างโดยระหว่างนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยการคลังก็ลุกขึ้นแจ้งต่อที่ประชุมว่าตอนนี้นายกกำลังเดินทางมาใกล้ถึงสภาแล้วจากนั้นอีกไม่ถึง5นาทีค่ะก็ได้เดินเข้ามาในห้องประชุมสภานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าวุ่นแต่เช้าเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเกี่ยวกับการถามกระทู้สดเนี่ยที่ทางก้าวไกลค่ะไม่ได้มีการตอบคำถามนะจากท่านนายกโดยมีการฝากฝังมานะคะให้ทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมค่ะเป็นคนที่มาตอบคำถามกระทู้นี้นะคะทำให้เมื่อเช้านี้ก็เกิดความวุ่นวายกันไปค่ะโดยมีหลายฝ่ายนะก็ออกมาลุกขึ้นประท้วงกันค่ะซึ่งก้าวไกลก็ยังไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะส.ส.โต้เองค่ะก็มีการซดแห้วเกิดขึ้นเพราะว่าทางสภาโหวตคว่ำยตินะคะในการชงคณะกรรมการสอบสลายม็อบ3นิ้วค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะได้มีการรายงานว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กรุงเทพพรรคขนงบางนาพรรคก้าวไกลได้มีการอภิปรายในยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชนและแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมของเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนตั้งแต่พุทธศักราช2563ถึงพุทธศักราช2565เพื่อหามาตรฐานการสลายการชุมนุมที่เป็นไปด้วยหลักสากลและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อผลประโยชน์ต่อทางภาครัฐและภาคประชาชนที่จะได้มารับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวค่ะซึ่งในปี2563ถึง2565เป็นปีที่ประชาชนคนหนุ่มสาวมีการตื่นตัวทางการเมืองมากที่สุดและมีการจัดชุมนุมมากที่สุดในช่วง3ปีนี้และถือว่ามีการจัดชุมนุมมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษด้วยเช่นกันโดยเนื้อหาของการเรียกร้องการชุมนุมที่ผ่านมานั้นก็ได้มีหลากหลายประเด็นหลากหลายข้อเรียกร้องด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบหรือเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไปจนถึงการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นซึ่งในการชุมนุมทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนมีการสลายการชุมนุมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมด้วยตัวของผู้จัดเองและการถูกสลายการชุมนุมด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องการมาหาลือเรื่องการตั้งคณะขออภัยค่ะตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาร่วมกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีถึงการหามาตรการร่วมกันที่เป็นมาตรการที่ยอมรับและถูกต้องตามหลักสากลเพื่อให้บุคคลทั่วไปนั้นได้ทราบถึงมาตรการสากลที่ถูกต้องในการสลายชุมนุมอย่างที่ควรจะเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นด้วย223ต่อ151เสียงกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการควบคุมฝูงชนและแสวงหาข้อเท็จจริงของการสลายการชุมนุมโดยมีมติให้ส่งข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแทนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีบรรยากาศสำหรับนะคะการนำเสนอในกรณีดังกล่าวด้วยค่ะมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชนและแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมของเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนตั้งแต่พ.ศ. 2563จนถึงปีพ.ศ. 2565ครับท่านประธานครับด้วยหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ครับเนื่องจากว่าการชุมนุมที่ผ่านมา
เราสังเกตว่าปี2563จนถึงปี2565นั้นเป็นช่วงที่มีการชุมนุมการตื่นตัวและการออกมาเรียกร้องของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากและมีตัวเลขการชุมนุมที่ถี่มากในรอบ3ปีที่ผ่านมาทำให้เราทราบว่าการชุมนุมใน3ปีนั้นเป็นการชุมนุมที่มีจำนวนการชุมนุมจำนวนครั้งนะครับท่านประธานมากในรอบทศวรรษหลายทศวรรษด้วยซ้ำไปครับท่านประธานโดยเนื้อหาใจความของการเรียกร้องการชุมนุมที่ผ่านมานั้นก็มีหลากหลายประเด็นหลากหลายเนื้อหาหลากหลายข้อเรียกร้องครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเมืองการปกครองเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จนถึงเรียกร้องให้หยุดการสืบทอดอำนาจของคณะคสช.หรือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านประธานฉะนั้นข้อเรียกร้องเหล่านี้ก็มาจากหลากหลายกลุ่มหลากหลายองค์กรมีการชุมนุมต่อเนื่องยาวนานและมีการชุมนุมหลายครั้งหลายคราและทุกครั้งนั้นก็จบลงด้วยทั้งในรูปแบบของการสลายด้วยตัวเองและการสลายโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รัฐแน่นอนครับที่ผมมาพูดวันนี้ผมไม่ได้เจาะจงหรือจงใจให้ร้ายหรือว่าร้ายกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวครับแต่ในหัวข้อนี้เราต้องการตั้งกรรมาธิการวิสามัญนี้เพื่อศึกษาร่วมกันครับทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเพื่อหามาตรการที่เป็นมาตรการที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสากลที่สุดให้เราได้รู้ว่ามาตรการใดเป็นมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการชุมนุมหรือควบคุมจำกัดขอบเขตของการชุมนุมให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและผู้ปกครองทุกยุคทุกสมัยหลังจากนี้ในการศึกษาและถอดบทเรียนเหล่านี้มาใช้ให้เหมาะสมที่สุดต่อสถานการณ์สังคมในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเพียงต้องการวัตถุประสงค์ในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เพื่อหวังว่าจะเป็นผลงานของก้าวไกลจะเป็นผลงานของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เพื่อศึกษาร่วมกันและจะเป็นประโยชน์ต่อเราทุกคนครับในอนาคตเพราะเราเชื่อมั่นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนนั้นย่อมเกิดขึ้นได้เป็นปกติวิสัยธรรมดาแต่เหตุการณ์ที่อำนาจรัฐเข้ามาจำกัดการชุมนุมนั้นต้องเป็นไปอย่างพอเหมาะพอดีและที่สำคัญคือเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นหลักการร่วมกันว่านี่คือการยึดถือได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วไม่ใช่ว่าสามารถใช้อาวุธอย่างไรก็ได้สามารถเรียกกองกำลังที่ไหนก็ได้มาสลายการชุมนุมและประเมินสถานการณ์ได้ทุกเมื่อว่ากลุ่มใดเป็นปฏิปักษ์ก็สามารถใช้กำลังทางอำนาจทางปกครองและทางกำลังทางเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการได้อย่างเต็มที่เรื่องนี้จะขยายความขัดแย้งและเพิ่มความขัดแย้งจนหาที่จบยุติไม่ได้ก็จะเป็นภาระต่อไปในรัฐบาลหน้าหรือในอนาคตฉะนั้นผมจึงมองว่าเรื่องนี้เป็นของพวกเราทุกคนครับที่ต้องมาวางมาตรการนี้ร่วมกันนะครับและแสวงหาข้อเท็จจริงนี้เพื่อมาเป็นบทเรียนครับไม่ได้เพื่อที่จะต่อว่าต่อขานใครและไม่ได้เพื่อที่จะโจมตีใครแต่เพื่อที่จะได้เป็นบทเรียนของเราร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1การสืบสอดแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกันผ่านสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับเพื่อให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน2การศึกษาหาแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสากลและ3การอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่รัฐผู้สื่อข่าวและประชาชนโดยรอบนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมจึงขอเสนอนะครับยติดังกล่าวนี้เพื่อให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชนและแสวงหาข้อเท็จจริงการชุมนุมจากการสลายการชุมนุมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมของเยาวชนนิสิตค่ะก็เรียกได้ว่าก้าวไก่อะไรก็ผิดนะชั่วโมงนี้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมค่ะไม่อยากจะใช้คำนี้เลยเพราะว่าดูจากเสียงโหวตความมติเนี่ยคือ151นี่คือเหมือนอารมณ์แบบเป็นก้าวไก่ทั้งหมดและที่เหลือก็คือไม่มีใครเอาด้วยเลยนะก็ว่ากันไปก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปค่ะมันอาจจะไม่เห็นสมควรหรือไม่มีเหตุแบบขนาดนั้นหรือเปล่ายังไงก็ต้องติดตามกันค่ะนะคะสำหรับก้าวไกลว่าจะไปยังไงต่อจะก้าวได้ไกลหรือไม่นะคะดูเหมือนจะถูกสกัดไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการไม่ตอบกระทู้ของทางก้าวไกลนะคะที่
จาะจงมาที่ท่านนายกแต่ให้คนอื่นตอบแทนพอเสนอญัตติไปก็ไม่มีใครเอาด้วยเลยมีแต่ก้าวไกลนะที่โหวตให้กำลังใจกันไปก็ว่ากันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำงานเพื่อประชาชนละกันค่ะบางทีมันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่แบบอ่ะเห็นสมควรแบบเหตุผลเพียงพอก็ได้นะคะก็ต้องว่ากันไปตามความเนื้อผ้าค่ะแต่ที่แน่ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะนะคะเกาะข่าวเด่นเย็นนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากจาเป่าค่ะที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดค่ะและอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน30กว่าปีนะคะตอนนี้ทางจาเป่าของเราค่ะเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะทั่วประเทศเลยซึ่งท่านใดนะคะที่มีความประสงค์อยากมีอาชีพที่2หรืออยากมีรายได้เพิ่มนะคะติดต่อมาที่จาเป่าได้เลยค่ะโทร0818099158ค่ะท่านสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายจาเป่าได้นะคะซึ่งในสำหรับราคาส่งนั้นนะคะซื้อยกโหลค่ะนะคะก็ได้ราคาส่งแล้วค่ะซึ่งท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะตอนนี้เนี่ยนอกจากนะคะเราจะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะคะท่านยังสามารถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะคะโทรมาสั่งกับเราโดยตรงตอนนี้สะดวกขึ้นกว่าเดิมค่ะโทรมาถามร้านค้านะคะตัวแทนใกล้บ้านของท่านค่ะแล้วไปซื้อกับตัวแทนได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็มีให้เลือกครบครอบคลุมค่ะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมจากจาเป่านะคะเป็นแชมพูมะกรูดค่ะที่ผ่านการหมักมาอย่างน้อยนะคะ1ปีจึงสกัดออกมาเป็นแชมพูให้ท่านได้ใช้กันค่ะนอกจากทำความสะอาดแล้วก็ยังฟื้นฟูในส่วนของสุขภาพเส้นผมหนังศีรษะค่ะอาการคันอาการรังแคต่างๆนะคะเรียกได้ว่าจบลงได้ด้วยแชมพูมะกรูดจาเป่าของเราค่ะรวมไปถึงนะคะท่านใดที่เป็นเหานะคะแม่เหาหนีไข่เหาฝ่อค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ผมยาวมากๆแนะนำให้ใช้ครีมนวดผมนะคะคู่กันค่ะผมไม่แตกปลายนะคะแล้วก็นุ่มสลวยไม่พันกันอีกด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะสุขภาพช่องปากค่ะก็พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าค่ะมีให้เลือก2สูตรด้วยกันนะคะสีเขียวค่ะในส่วนของต้นตำรับค่ะส่วนสีฟ้าเป็นสูตรสมุนไพรเข้มข้นนะคะเพิ่มในส่วนของน้ำมันถั่วดาวอินคาเข้าไปด้วยมีอาการฟันโยกฟันคลอนนะคะเหงือกบวมเหงือกอักเสบเลือดออกตามไรฟันค่ะจัดไปเลยค่ะสำหรับนะคะยาสีฟันสมุนไพรจาเป่านะคะทำความสะอาดได้พร้อมกับฟื้นฟูสุขภาพช่องปากไปด้วยในตัวค่ะและยังระงับนะคะกลิ่นปากได้สนิทเลยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหล้ากลิ่นบุหรี่ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็มีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่ทำให้สุขภาพของท่านนะคะโดยเฉพาะสุขภาพผิวนั้นเปล่งปลั่งออร่านะคะนั่นก็คือสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะนอกจากจะทำความสะอาดแล้วค่ะยังฟื้นฟูบำรุงสุขภาพผิวไปด้วยในตัวค่ะมีให้เลือก3สูตรด้วยกันนะคะผิวมันผิวแห้งผิวผสมเลือกให้เหมาะกับพื้นฐานของผิวท่านได้เลยค่ะซึ่งสบู่ของเรานอกจากจะทำความสะอาดแล้วยังระงับกลิ่นกายสนิทพร้อมกับระงับพวกกลิ่นเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาหารทะเลนะคะกลิ่นเนื้อสัตว์กลิ่นคาวจากปลานะคะท่านใดที่ทำอาหารและรู้สึกว่ากลิ่นล้างออกยากนะคะแนะนำค่ะให้เอาสบู่จาเป่าของเรานะคะไปทำความสะอาดค่ะในขณะเดียวกันค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเสริมบุคลิกลดอายุสำหรับสีผมสีขาวสีผมดอกเรานะคะหรือผมงอกนั่นเองค่ะท่านสามารถลดอายุของท่านด้วยครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะใช้งานง่ายมากๆนะคะเพียงแค่สระผมเองเป็นท่านก็สามารถที่จะย้อมผมเองได้และผมสีดำสลวยสวยเป็นธรรมชาติไม่แข็งไม่แห้งกระด้างผมไม่เสียไม่มีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งผมที่สีขาวและผมที่สีแฟชั่นทำสีแฟชั่นมาและอยากจะกลับเป็นผมสีดำสลวยสวยเป็นธรรมชาตินะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ผลิตภัณฑ์จาเป่าของเราค่ะเรานะคะเปิดรับทั้งตัวแทนจำหน่ายแล้วก็รับนะคะในส่วนของออเดอร์ด้วยท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อก็โทรมาได้ค่ะที่0818099158มีแบบบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะท่านใดนะคะที่จะมาพบคุณหมอที่สหคลินิกโยธินที่สหคลินิกโยธินค่ะก็มีผลิตภัณฑ์จาเป่าวางจำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับบริการนะคะทางการแพทย์ให้นะคะในส่วนของการเปิดลมมือลมเท้าค่ะและบ่งต่อนะคะใครที่อยากจะให้คุณหมอดูแลนะคะก็มาได้เลยที่สหคลินิกโยธินซึ่งตอนนี้เราย้ายจากนะคะที่เดิมที่ไว้หมอนะคะไปอยู่ที่
ใกล้ๆกับ MRT บางซ่อนค่ะที่จอดรถสะดวกสบายมากกว่าเดิมเดินทางสะดวกสบายครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์นะคะรถโดยสารหรือท่านใดที่เอารถส่วนตัวมาค่ะก็สามารถเอามาได้เช่นเดิมค่ะเพราะว่าที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายมากๆค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่กำลังมองหาโครงการดีๆวางแผนชีวิตหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ให้คนที่อยู่ข้างหลังลำบากนะคะแนะนำเลยค่ะกับโครงการสสนรค่ะซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มแล้วนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยสามารถสมัครสมาชิกสสนรได้เลยค่ะและในขณะเดียวกันนะคะสำหรับโครงการสสนรนั้นค่ะก็มีหลายช่องทางนะคะให้ท่านได้ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ Facebook ค่ะช่องทางLINE ID f.thai ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะมี2เบอร์ด้วยกัน063141-0636ค่ะหรือว่าจะเป็นอีก1เบอร์นะคะ063141-0629ค่ะท่านสะดวกนะคะติดต่อช่องทางไหนอย่างไรค่ะเอาตามที่ท่านสะดวกได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่ทันในส่วนของรายละเอียดในการติดต่อค่ะเราจะขึ้นเบอร์สั่งซื้อนะคะ0818099158ให้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะท่านสามารถโทรมาที่เบอร์สั่งซื้อได้และแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะว่าต้องการให้ดูแลในเรื่องไหนอย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราค่ะจะทำการประสานงานให้ค่ะนะคะก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะคะมีอะไรนะคะติดขัดอะไรโทรมาได้เลยค่ะที่0818099158ค่ะใช่แล้วค่ะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าค่ะสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะฉบับใหม่ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านประธานอนุกรรมการนะคะที่รับฟังความคิดเห็นการทำประชามติค่ะซึ่งก็ได้ออกมานะคะแถลงถึงความคืบหน้าค่ะโดยจะมีการวางกรอบกำหนดนะคะสำหรับการรับฟังความคิดเห็นค่ะจากส.ส.ส.ว.แล้วก็ก้าวไกลค่ะแล้วก็จะมีการจ่อเดินสายนะคะทั้ง4ภาคค่ะเพื่อที่จะดูนะคะในส่วนของการร่างคำถามประชามติเพื่อที่จะยื่นต่อที่รัฐสภาค่ะโดยทางด้านนายจำนงขออภัยค่ะโดยทางด้านคุณนิกรจำนงนะคะประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นค่ะของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางนะคะในการทำประชามติเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งทางด้านคุณนิกรค่ะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงรายการที่จะเดินสายพบปะกับตัวแทนกลุ่มต่างๆโดยในวันที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะจะมีการหารือกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาที่มีนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.เป็นประธานต่อจากนั้นค่ะในวันที่2พฤศจิกายนนะคะเวลา 13:00 นก็จะมีการหารือกับกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาที่มีนายภริศวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการวางกรอบการหารือคือจะให้มีการตั้งคำถามก่อนที่จะนำไปถามสว.และส.ส.ทุกคนเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ลงมติค่ะนอกจากนั้นนะคะในวันที่14พฤศจิกายนก็จะมีการเข้าพบกับแกนนำของพรรคก้าวไกลค่ะเพื่อที่จะขอความเห็นและถือเป็นการขอความร่วมมือในการแก้รัฐธรรมนูญในชั้นของรัฐสภาหากผลการทำประชามติผ่านนอกจากนี้ค่ะคุณนิกรนะคะยังกล่าวด้วยว่าขณะที่ตัวแทนประชาชนมีกำหนดคือวันที่8พฤศจิกายนซึ่งจะหารือกับตัวแทนภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาตัวแทนคนรุ่นใหม่และต่อมาในเวลาในวันที่10พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นการรับฟังความเห็นจากสมัชชาประชาชนผู้ใช้แรงงานไอลอรวมถึงทหารและตำรวจค่ะก่อนจะเดินสายสอบถามประชาชนใน4ภูมิภาคโดยจะประกอบนะคะแล้วก็จะมีกรอบที่จะรับฟังความเห็นจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ซึ่งก็จะสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะรวมถึงแก้โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.หรือไม่รวมถึงจำนวนในการทำประชามติกี่ครั้งซึ่งขณะที่ความเห็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงที่มาของสสร.อนุกรรมการอาจจะรับข้อเสนอได้แต่ไม่มีหน้าที่พิจารณา
เนื่องจากเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการค่ะที่รัฐสภาจะตั้งขึ้นโดยทางด้านคุณนิกรนะยังกล่าวด้วยว่ากรณีที่สภาค่ะพิจารณายตินะคะที่พรรคก้าวไกลเสนอให้สภาเสนอให้คณะรัฐมนตรีจัดทำการออกเสียงประชามติถามกับประชาชนต่อการแก้รัฐธรรมนูญโดยกรณีนี้ค่ะคุณนิกรนะคะมองว่าเหตุผลที่ไม่ผ่านค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีประเด็นที่ไม่ชัดเจนของกระบวนการการเลือกตั้งส.ส.ร.และความกังวลของการแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นกลางโดยคำถามที่เกิดขึ้นการแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นแค่ไหนแม้จะเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลประกาศไว้ดังนั้นจำเป็นต้องทำให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดเหมือนการแก้รัฐธรรมนูญ2540ที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งสำหรับกรอบการทำงานนะคะคาดว่าจะสรุปกลางเดือนธันวาคมนี้ก่อนจะเสนอให้กรรมการชุดใหญ่ค่ะพิจารณาซึ่งก็คาดว่าปลายเดือนนะคะปลายเดือน2566หรือปลายปีธันวาคมก็จะมีการเสนอให้รัฐบาลได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีกี่คำถามจากนั้นช่วงต้นปี2567ก็จะมีการขับเคลื่อนการทำประชามติได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี2567ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณนิกรยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าสำหรับการทำประชามติที่จะใช้งบประมาณจำนวนมากนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะว่าจะใช้กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ก็ต้องมีการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เบื้องต้นว่าจะทำจำนวนน้อยครั้งแต่ต้องประสบความสำเร็จโดยแน่นอนว่าการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็ต้องมีการดำเนินการเป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะซึ่งนี้นะคะเป็นความคืบหน้าล่าสุดค่ะของการทำประชามตินะคะซึ่งก็จะมีการเดินสายค่ะหารือนะคะว่าจะมีอะไรที่จะต้องแก้ต้องทำบ้างเพื่อที่จะยื่นให้รัฐสภาค่ะได้มีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คาดว่านะคะปลายปีนี้นะคะปลายปีนี้ก็จะมีการอาจจะเสร็จเรียบร้อยในส่วนของการร่างแล้วก็จะส่งให้ทางรัฐสภาไปผู้พิจารณาแล้วนอกจากนี้ค่ะในช่วงไตรมาสแรกนะคะก็จะมีการขับเคลื่อนสำหรับการทำประชามติต่อไปค่ะค่ะและในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราติดตามกันก็คือในเรื่องของเรือดำน้ำค่ะซึ่งทางเรือดำน้ำในนี้นะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนมาค่ะโดยทางด้านคุณชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลนะคะในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการทหารแถลงว่าจากที่กรรมาธิการทหารได้ทำหนังสือเชิญกองทัพเรือเพื่อมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรือดำน้ำแต่ว่าในช่วงเช้าวันที่26ตุลาคมนี้กองทัพเรือได้ส่งหนังสือมาแจ้งว่าไม่สามารถมาชี้แจงเรื่องเรือดำน้ำได้โดยหนังสือลงวันที่25ตุลาที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วนจึงยังไม่สามารถมาชี้แจงกรรมาธิการได้กรณีนี้กรรมาธิการรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเพราะว่าส่งผลกระทบต่อกองทัพเรือเองและส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกองทัพเรือให้ลดทอนลงไปเรื่อยๆและยังทำให้การแก้ไขปัญหาเรือดำน้ำในอนาคตยากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ในการเปลี่ยนสัญญา G2G ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศรัฐธรรมนูญมาตรา178ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลต้องปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้สาธารณชนรับรู้อย่างไรก็ตามค่ะทางกรรมาธิการนะคะจะทำหนังสือเชิญทั้งผบ.ทร.และนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาชี้แจงต่อกรรมาธิการอีกในสัปดาห์เพราะเรามองเห็นแล้วว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญต่อประชาชาติอย่างมากกรรมาธิการจะทำหนังสือสอบถามในเรื่องเรือดำน้ำอย่างละเอียดและหวังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้มีความรับผิดชอบสูงสุดในประเด็นนี้จะด้วยตัวเองหรือส่งผู้เกี่ยวข้องมาให้รายละเอียดและให้เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเรือดำน้ำทั้งหมดโดยเราขอยืนยันว่ากรรมาธิการไม่ได้มีท่าทีเชิงรบใดๆต่อกองทัพและหวังว่าสัปดาห์หน้าจะได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเต็มที่ค่ะ
ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณสุรชาติบำรุงสุขเองค่ะก็ออกมานะคะชี้ทางออกให้สำหรับเรือดำน้ำจีนค่ะโดยทางด้านคุณสุรชาติบำรุงสุขนะคะสำหรับในกรณีการแก้ปัญหาหรือการหาทางออกสำหรับเรือดำน้ำจีนในครั้งนี้เนี่ยโดยทางด้านคุณสุรชาติระบุว่าการแก้ปัญหาเรือดำน้ำที่มีวงเงินอยู่นะคะ 13,500 ล้านบาทของกองทัพเรือที่จีนค่ะไม่สามารถที่จะนำเครื่องยนต์นะคะของเยอรมนีมาติดตั้งตามสัญญาจนยืดเยื้อมานานร่วม2ปีซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่กลับมาเป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลไทยกองทัพเรือมีความชัดเจนแล้วนะคะว่าจะชะลอโครงการเรือดำน้ำเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตโดยเรือรบ3มิติบนน้ำใต้น้ำอากาศโดยในมุมมองของนักวิชาการด้านความมั่นคงทางด้านคุณกิติคุณดร.สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ได้ให้มุมมองนะคะแล้วก็ทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านบทสัมภาษณ์ค่ะโดยระบุนะว่าสิ่งที่ขาดตอนนี้นั่นก็คือในเรื่องของเรือคอร์เวตไม่ใช่ฟริเกตนะคะซึ่งที่เป็นเรือที่ใหญ่กว่าถ้าหากว่าแลกเอาฟริเกตเนี่ยจะมีมูลค่ามากอาจจะต้องด้วยเงื่อนไขระบบอาวุธแต่ตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ค่ะถ้าหากว่ากู้เรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาคงจะซ่อมไม่ไหวโดยข้อเสนอส่วนตัวนะคะนั่นก็คือการให้เอาเรือคอร์เวตเนี่ยคะมาทดแทนแม้ว่าจะไม่ใช่เรือคู่แฝดกับเรือรัตนโกสินทร์โดยทางออกที่ดีที่สุดค่ะนั่นก็คือการแลกเรือที่อยู่ในมูลค่าประมาณเดียวกันเพราะถ้าหากว่าไปเพิ่มเงินอีกนะคะ 1,000 ล้านบาทคนไทยหลายส่วนก็รู้สึกรับไม่ได้ซึ่งภาพเนี่ยที่ปรากฏออกมาตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนก็รับไม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ได้มีการออกมาตั้งคำถามนะคะว่าไทยไม่ใช่ฝ่ายผิดแล้วพอไปแลกเนี่ยทำไมต้องแถมเงินซึ่งที่จริงแล้วเป็นปัญหาเรื่องมูลค่าด้วยเฉพาะหน้านี้นะคะทางด้านคุณสุทินคลังแสงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องทำความเข้าใจโดยโจทย์ใหญ่วันนี้มีทั้งโจทย์ทางการทหารแล้วก็โจทย์ทางการเมืองคู่ขนานโดยโจทย์การทหารเนี่ยก็ต้องตอบให้ชัดว่าวันนี้เอาเรือดำน้ำและเรือคอร์เวตก่อนเพื่อแก้ปัญหาเรือหลวงสุโขทัยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้ค่ะทางด้านดร.สุรชาตินะคะก็ย้ำด้วยว่ายังยืนยันว่าการเอาเรือดำน้ำที่มีปัญหาเครื่องยนต์อย่างไรก็ไม่ได้เอาเครื่องยนต์จีนมาใส่น่าจะมีปัญหาโดยทางออกที่ดีที่สุดคือการแลกเรือค่ะในระดับที่เรียกได้ว่ามีมูลค่าเนี่ยใกล้เคียงกันและเป็นเรือที่อาจจะตอบโจทย์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ทางทะเลของไทยโจทย์เฉพาะหน้าโดยเราต้องการนั่นคือเรือคอร์เวตเพื่ออุดปัญหากรณีเรือหลวงสุโขทัยล่มค่ะที่วันนี้นะคะยังไม่มีกระบวนการการกู้เรือเลยซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรค่ะแล้วถ้าหากว่ากู้มาแล้วเนี่ยก็ต้องซ่อมอีกด้วยแล้วการซ่อมนี้จะคุ้มหรือไม่ซึ่งก็ตอบได้เลยว่าไม่คุ้มแน่นอนโดยการขอเปลี่ยนเป็นเรือคอร์เวตจากจีนน่าจะเป็นทางออกเพราะในทางการทหารแล้วถ้ากองทัพเรือบอกว่าขอแลกแต่ขอเพิ่มเงินจะกลายเป็นปัญหาทางการเมืองไม่ใช่ปัญหาทางทหารซึ่งก็เป็นโจทย์อีกชุดหนึ่งโดยเหมือนว่าเป็นกำลังมีการจัดซื้อซ้อนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ต้องขอเรียนตามตรงถึงกองทัพเรือว่ากรณีนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ดีซึ่งก็ต้องบอกถึงคุณสุทินคลังแสงว่าอย่าตัดสินใจแบบนั้นไม่อยากจะเห็นคุณสุทินเอาเรื่องเรือฟริเกตที่ต้องเพิ่มเงินอีกมหาศาลไปโยนให้กับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนตัดสินใจโดยรัฐมนตรีกลาโหมมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องความเห็นจากกองทัพเรือไม่ใช่ข้อยุติแต่เป็นความเห็นของเหล่าทัพที่นำเสนอเพื่อให้รัฐมนตรีกลาโหมต้องตัดสินใจถ้าหากว่าดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่สามารถมีวิสัยทัศน์มีความเข้าใจที่จะตัดสินใจข้อเสนอของเหล่าทัพได้จะทำให้เกิดปัญหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาทางการเมืองค่ะซึ่งข้อถกเถียงวันนี้นะคะก็ต้องตระหนักด้วยว่าข้อเสนอของกองทัพเรือเป็นเพียงข้อเสนอถ้าหากว่าเอาเข้าคณะรัฐมนตรีจะมีอย่างเดียวคือขอเปลี่ยน TOR เพื่อปรับความต้องการของรัฐบาลไทยโดยตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนส่วนที่หลายคนค่ะ
ออกมาสะท้อนนะคะออกมาโพสต์ว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนนั้นไม่ง่ายนะคะทางด้านดร.สุรชาติเห็นว่าแน่นอนว่าเปลี่ยนไม่ง่ายแต่ไม่เปลี่ยนยุ่งกว่าโดยฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ต้องมาตอบเหมือนกันว่าตกลงที่ไม่เปลี่ยนคนที่ออกมาค้านแปลว่ายืนยันให้รัฐบาลไทยกองทัพเรือรับเรือดำน้ำที่เป็นเครื่องยนต์จีนหรือโดยตรงนี้ก็ต้องตอบกันซึ่งก็เห็นหลายคนนะคะที่ออกมาโพสต์รวมทั้งคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องตอบด้วยเช่นเดียวกันโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องตั้งหลักมากกว่าที่จะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยต้องชนกับทหารแต่คิดว่าการชนกับทหารก็ต้องชนในมิติทหารด้วยแล้วก็มีเหตุผลในมิติทางยุทธศาสตร์โดยทหารเองก็ต้องยอมรับว่าโจทย์เรือดำน้ำวันนี้ไม่ใช่โจทย์ทางทหารแบบเดียวแต่เป็นโจทย์ที่ซ้อนกับปัญหาทางการเมืองด้วยโดยทางด้านดร.สุรชาติเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นกรณีสัญญาณแนวโน้มค่ะจะเปลี่ยนจากเรือดำน้ำไปเป็นเรือผิวน้ำโดยมีการพูดถึงแค่เรือฟริเกตและท่านนายกก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เสียเปรียบแน่ๆโดยระบุว่าวันนี้ข้อถกเถียงที่ออกมาไม่ใช่ข้อถกเถียงทางยุทธศาสตร์ทางทะเลค่ะแต่ข้อถกเถียงที่ออกมานั้นกลายเป็นปัญหาเรื่องเงินที่ไทยต้องจ่ายเพิ่มโดยเรายังไม่ได้ยินข้อถกเถียงเลยว่าตกลงกองทัพเรือต้องการคอร์เวตหรือฟริเกตกันแน่เพียงแต่ตนเนี่ยเป็นผู้เสนอเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็ยืนยันแปลว่าโจทย์นี้มาถึงจุดนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าจะไปถึงขั้นแตกหักเลยคงไม่ได้โดยปัญหาคือจะประนีประนอมเพื่อให้ไทยเองไม่เสียผลประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไรซึ่งเมื่อถามว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นเรือคอเกตนะคะไทยเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรมากไปกว่านี้หรือไม่นะคะโดยทางด้านดร.สุรชาติเนี่ยก็ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้โดยระบุว่ายังไม่รู้ว่าราคาเรือจีนเท่าไหร่แต่รู้ราคาเรือดำน้ำที่จ่ายประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นจะต้องทำเรื่องราคากันให้เกิดความชัดเจนแต่สิ่งที่ได้ยินคือถ้าหากว่าจะซื้อเรือฟริเกตก็ต้องเพิ่มเงินอีก 1,000 กว่าล้านบาทจะมีปัญหาทันทีตกลงยุทธศาสตร์ทางทะเลไทยถกกันแค่เรื่องมิติสตางค์อย่างเดียวใช่หรือไม่โดยวันนี้สังคมไทยถกกันแค่เรื่องเงินอาจจะแลกก็ได้ถ้าไม่จ่ายมูลค่าเพิ่มแต่พอถึงจุดจะแลกบอกไม่ได้เพราะการเปลี่ยนสัญญาเป็นเรื่องที่ยากซึ่งก็แน่นอนว่าการเปลี่ยนสัญญาจะเป็นปัญหาเพราะว่า TOR ค่ะเขียนไว้ชัดเจนนะคะอีกแบบหนึ่งโดยเรื่องนี้สังคมไทยก็ต้องตั้งสติก่อนคิดอย่าคิดเพียงเพราะเรื่องนี้ด้านหนึ่งเป็นเรื่องเงินโดยโจทย์ที่ใหญ่กว่าคือปัญหาเรื่องเรือดำน้ำของจีนค่ะเมื่อต้องหาทางออกของกองทัพเรืออย่าตัดสินใจฉวยโอกาสเพราะการเพิ่มเงินอีกพันกว่าล้านนั้นคิดว่าสังคมรับไม่ได้กองทัพเรือบอกเป็นเรือฟริเกตแต่ต้องเพิ่มเงิน 1,000 ล้านบาทแต่ยังไม่เคยตอบว่าหากเป็นเรือคอร์เวตนะคะราคาอยู่ประมาณไหนค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องเรือดำน้ำนะคะในตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันสำหรับในแวดวงการเมืองหลายๆด้านรวมไปถึงนักวิชาการที่ออกมาชี้แนะให้คำแนะนำจากกรณีที่จะเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตนะคะแต่ปัญหาติดอยู่ตรงที่ว่าจะต้องมีการเพิ่มเงินไงคะเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งแน่นอนปัญหานี้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาไปจนถึงการเมืองได้นั่นเองค่ะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตลอดเลยนั่นก็คือเรื่องเงินดิจิตอลค่ะซึ่งล่าสุดนะคะท่านนายกเองค่ะก็ออกมาพูดถึงหลักเกณฑ์ค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการสับสนเกิดขึ้นค่ะโดยทางด้านท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าหรือไม่ว่ายังไม่ได้กำหนดนะคะผู้สื่อข่าวได้ถามว่าได้รับทราบกรณีอนุกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตกำหนดหลักเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับเงิน 10,000 บาท3รูปแบบแล้วหรือยังนะคะท่านเศรษฐาระบุว่าได้เห็นแล้วเมื่อถามย้ำว่าใน3แนวทางที่ออกมาจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นะคะท่านเศรษฐาก็ระบุว่าตอนนี้เรารับฟังข้อคิดเห็นยังไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแตกย่อยเล็กๆไม่อยากออกมาตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือข้อ7ขอให้มีคำตอบทั้งหมดก่อนแต่ยืนยันว่ามีการพูดคุยกันตลอดวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงหลายๆภาคส่วนขอให้คอยนิดนึงตนไม่อยากพูดแบบแตกย่อยแต่ละข้อเดี๋ยวประชาชนสับสนเพราะการที่จะตอบคำถามเรื่องเหล่านี้ต้องพูดในองค์รวมทั้งหมดจะได้ทราบถึงความต้องการจริงๆทั้งผลกระทบทางด้านงบประมาณและตัวเลขการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
ค่ะและนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าสำหรับความคืบหน้าการที่คนไทยเราจะได้รับเงินดิจิทัลนะคะอาจจะล่าช้าค่ะเพราะล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะโดยทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะออกมาเปิดเผยภายหลังจากการเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Digital Wallet 10,000 บาทที่ถูกจัดขึ้นนะคะเป็นครั้งที่2หลังจากที่มีการเลื่อนประชุมจากวันที่18ตุลาคมค่ะโดยระบุนะคะว่าที่ประชุมได้หารือกันหลากหลายประเด็นซึ่งมีเรื่องที่ได้ข้อสรุปและยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะโดยเฉพาะนะคะเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการที่อาจจะมีการตัดกลุ่มคนรวยออกซึ่งในเบื้องต้นมีข้อเสนอ3แนวทางค่ะดังนี้นะคะทางแรกนั่นก็คือตัดกลุ่มผู้ที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากบัญชีนะคะเกิน 100,000 บาทจะเหลือคนที่เข้าร่วมโครงการ43ล้านคนโดยจะใช้งบประมาณ 430,000 ล้านบาท2ค่ะสำหรับแนวทางที่2นี้นะคะนั่นก็คือจะเป็นการตัดกลุ่มรายได้สำหรับบุคคลที่มีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาทจะเหลือคนที่เข้าโครงการเนี่ยคะ49ล้านคนโดยจะใช้งบประมาณ 490,000 ล้านบาทและ3ค่ะจะให้เฉพาะกลุ่มยากไร้15ถึง16ล้านคนโดยจะใช้งบประมาณ 160,000 ล้านบาทส่วนรัศมีสำหรับการใช้จ่ายคณะอนุกรรมการค่ะก็ได้มีข้อสรุปนะคะว่าจะใช้จ่ายในรัศมีระดับอำเภอซึ่งก็มีพื้นที่ไม่ใหญ่ไปแล้วก็มีร้านค้าใช้จ่ายส่วนเงื่อนไขในการขึ้นเงินจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี3ประเภทค่ะได้แก่ภาษีแวดนะคะภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของแหล่งที่มางบประมาณนะคะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่ามีหลายทางเลือกแต่โจทย์การคิดนโยบายจะใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลักผ่านพรบ.งบประมาณโดยทั้งนี้นะคะก็มีข้อเสนอว่าอาจจะใช้การตั้งงบประมาณโดยผูกพัน4ปีเบิกจ่ายปีละ100,000ล้านบาทซึ่งอาจจะทำให้การขึ้นเงินของร้านค้าต้องชะลอออกไปค่ะซึ่งก็อาจจะล่าช้านะคะไปจนถึงเดือนเมษายนไปจนถึงพฤษภาคมนะคะของปีหน้าเลยทีเดียวค่ะค่ะทางด้านคุณกรจาติกวนิชนะคะก็ได้มีการออกมาเตือนค่ะบอกว่าให้รัฐบาลคิดดีๆนะถ้าจะมีการกู้เงินต่างประเทศในรอบ25ปีนี้ค่ะและทางด้านนายกรจาติกวนิชนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะเตือนรัฐบาลเรื่องการกู้เงินต่างประเทศโดยระบุว่าเมื่อใดเมื่อใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังก็จะมีเจ้าหน้าที่การตลาดของวานิชธนกิจจากต่างประเทศนะคะขอเข้าคิวพบและหนึ่งบริการที่เขาจะพยายามเสนอขายคือการออกพันธบัตรดอลลาร์พูดให้คนไทยเข้าใจง่ายๆคือเสนอให้รัฐบาลกู้เงินต่างประเทศนั่นเองซึ่งวันนี้ผมเห็นรัฐบาลออกมาแสดงเจตจำนงจะออกพันธบัตรกู้เงินสกุลดอลลาร์พร้อมคำอธิบายว่าเพื่อเป็นการเปิดตลาดและเพื่อสร้างราคาอ้างอิงนั่นคือคำอธิบายที่พนักงานมาร์เก็ตติ้งธนาคารมักจะใช้ในการขายบริการนี้ดังนั้นผมคาดว่าครั้งนี้ก็ไม่ต่างแต่ก่อนที่รัฐบาลจะคอยตามผมขอให้ไต่ตองให้ดีครับเพราะจังหวะเวลานี้ต้องขอบอกว่าไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเลยที่ไทยเราจะออกไปกู้เงินต่างประเทศในลักษณะแบบนี้หากเป็น2ปีก่อนหรือแม้แต่ปีที่แล้วในช่วงก่อนที่ดอกเบี้ยจะขึ้นและในช่วงที่สภาพคล่องมีล้นเหลือยังพอว่าแต่วันนี้หากรัฐบาลไทยออกพันธบัตรกู้เงินสกุลดอลลาร์น่าจะต้องมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลอเมริกาอยู่ประมาณ 1% คือเท่ากับเราต้องจ่ายดอกเบี้ย 6% ขึ้นไปพร้อมกับการรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้ตลาดพันธบัตรผันผวนสูงและต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลไทยไม่ได้กู้เงินต่างประเทศแบบนี้มาตั้งแต่ยุควิกฤตต้มยำกุ้งดังนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนเราต้องออกไปเปิดตัวในจังหวะที่ดีทั้งในแง่สภาวะตลาดและในแง่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของเรายิ่งถ้ามีการโยงว่ารัฐบาลออกพันธบัตรกู้เงินต่างประเทศครั้งแรกในรอบ25ปีเพื่อนำไปแจกโครงการประชานิยมอันนี้ไม่ดีแน่นอนค่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับการปรับเงื่อนไขตรงนี้นะคะทางด้านคุณสิริกัญญาค่ะพรรคก้าวไกลนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงนโยบาย Digital Wallet ของรัฐบาลที่มีการปรับลดเงื่อนไขนะคะว่าปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องมีการปรับหลักเกณฑ์
ดยการคัดกรองคนรวยออกก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลน่าจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณค่ะที่จะนำมาใช้กับนโยบายนี้อย่างแน่นอนจึงจำเป็นต้องทำจำนวนคนที่ได้รับผลประโยชน์ให้ลดลงซึ่งถึงแม้ว่าจะลดลงแล้วนะก็ยังมีคนที่จะได้รับอยู่ที่ประมาณ43ถึง49ล้านคนอยู่ดีดังนั้นนะคะโอกาสที่จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ก็มีค่อนข้างน้อยแล้วก็มีข้อเสนอออกมาอีกทีว่าจะใช้งบผูกพันปีละ100ล้านบาทภายใน4ปีค่ะโดยทางด้านคุณสิริกัญญานะคะระบุว่าตนเนี่ยคิดว่าก็ยิ่งชัดเจนแล้วว่างบประมาณปี2567มีที่ว่างให้ทำนโยบาย Digital Wallet เพียงแค่100ล้านบาทเท่านั้นโดยกรณีจำเป็นที่จะต้องผูกพันไปถึง4ปีก็เท่ากับว่าจะมีร้านค้าบางส่วนที่ไม่ได้รับเงินสดไปทันทีค่ะแล้วก็ต้องรอนะคะแลกเป็นหลายรอบปีงบประมาณก็จะกระทบกับร้านค้าด้วยอาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอซึ่งถ้าหากว่าต้องการเงินสดนะคะมาหมุนเวียนในร้านค้าของตนเองก็อาจจะไม่เข้าร่วมโครงการด้วยซ้ำไปนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณสิริกัญญาดังกล่าวด้วยนะคะว่าสิ่งที่ตนเนี่ยพูดตอกย้ำว่าโครงการDigital Walletมาถึงทันทันแล้วเนื่องจากไม่สามารถให้ธนาคารของรัฐธนาคารออมสินดำเนินโครงการนี้ไปก่อนได้จึงติดข้อจำกัดหลักที่เป็นตอใหญ่ค่ะนั่นก็คือเรื่องแหล่งที่มาของเงินนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเรามีการติดตามการให้สัมภาษณ์ของทางด้านคุณสิริกัญญามาให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยค่ะถึง4ปีเนี่ยก็เท่ากับว่าจะมีร้านค้าบางส่วนที่จะไม่ได้เงินสดในทันทีแล้วต้องรอแลกเป็นรายรอบปีงบประมาณไปนะคะอันนี้ก็จะกระทบสำคัญเลยจะกระทบกับร้านค้าที่อาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอถ้าหากต้องการเงินสดมาหมุนเวียนในร้านค้าของตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าร่วมโครงการด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ตอกย้ำค่ะกับที่เมื่อวันก่อนที่ฉันได้พูดถึงว่าโครงการ Digital Wallet นั้นมาถึงทางตันแล้วเนื่องมาจากว่าไม่สามารถที่จะให้แบงก์รัฐหรือว่าธนาคารออมสินดำเนินโครงการนี้ออกไปก่อนได้นะคะก็เลยติดข้อจำกัดหลักที่เป็นตอใหญ่นะคะนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องใช้ในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าฉันก็คิดว่าการปรับเงื่อนไขในครั้งนี้เนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่ายังคงสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมผลที่คาดจะได้รับดั้งเดิมของโครงการนี้หรือไม่ถ้ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยมันอาจจำเป็นที่จะต้องทบทวนวิธีการใหม่ทั้งหมดทบทวนนโยบายใหม่ทั้งหมดด้วยซ้ำไปค่ะการตอบหลักเกณฑ์และหรือเงินเดือน 25,000 กับเงินบัญชีเงินฝากแตกมันจะทำให้จำนวนผู้ที่จะได้รับเงินลดลงไปมากน้อยแล้วมันจะกระทบอะไรบ้างจริงๆแล้วมันลดไปได้นิดเดียวเองใช่ไหมคะสำหรับคนที่มีเงินเดือนเกิน 25,000 แล้วก็เงินฝากส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ลดลงไปแค่13 ล้านคนเนาะถ้าเกิดเป็นเงินเดือนเกิน 50,000 เนี่ยยิ่งลดไปได้น้อยใหญ่เลยลดไปได้แค่7ล้านคนดังนั้นเนี่ยเกณฑ์นี้เนี่ยก็เอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในแง่ของการที่จะประหยัดงบประมาณลงนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงเลยว่าจะทำยังไงกันต่อแต่ถ้าสุดท้ายแล้วกลับไปที่ทางเลือกที่3ที่เป็นทางเลือกที่ให้เฉพาะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าอาจจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นโครงการที่จะช่วยในการประคับประคองเยียวยาค่าครองชีพให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนอันนี้มันเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของโครงการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เปลี่ยนผลที่จะได้รับไปอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าจะคงเพียงแค่รูปแบบก็เป็นการแจกเงินเอาไว้แต่ว่าวัตถุประสงค์ไม่ได้อย่างที่ได้เคยพูดไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่จะต้องมีการทบทวนค่ะดิฉันเข้าใจดีว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เพื่อไทยได้หาเสียงไว้แต่ถ้าสามารถที่จะบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดปัญหาในเรื่องอะไรนะคะงบประมาณมีไม่พออย่างไรนะคะดิฉันคิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะทำโครงการนี้แต่ว่ามันมีอุปสรรคชิ้นใหญ่นั่นก็คืองบประมาณนะคะเปลี่ยนวิธีการมากกว่าค่ะอย่าเรียกว่ายกเลิกดิฉันเข้าใจดีว่าสัญญาทางใจที่มีไว้กับโหวตเตอร์
ค่ะซึ่งจากที่คุณสิริกัญญาได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะก็มองเห็นไปถึงในส่วนของรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าในเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาใช้สำหรับนโยบายนี้โดยมีการปรับเงื่อนไขต่างๆสำหรับกลุ่มที่อาจจะได้ในส่วนของรายได้ตรงนี้นะคะสำหรับนโยบายตรงนี้ซึ่งแน่นอนค่ะถ้าหากว่าโครงการนี้นะคะทางด้านคุณสิริกัญญานะคะก็ระบุว่าอาจจะถึงทางตันแล้วหรือไม่รวมไปถึงถ้าหากว่าทางรัฐบาลกลับไปใช้ทางเลือกที่3เนี่ยที่ให้เฉพาะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ควรค่ะแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของโครงการประคับประคองเยียวยาค่าครองชีพของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนนั่นเองค่ะซึ่งทางเรานะคะก็ต้องติดตามกันต่อค่ะสำหรับนโยบาย Digital Wallet นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีข้อสรุปมาอย่างไรทุกคนจะยังได้หมดหรือไม่หรือจะมีการตัดสิทธิ์บางส่วนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ